ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดมามอบให้กับกำลังพลทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีประสานแสงสิริรักษ์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพันเอกณรงค์ชัยเจริญชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14พลตำรวจตรีปกประพบบดีพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนายสมชัยไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในเขตรับผิดชอบกองกำลังนเรศวรกองทัพภาคที่3เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในการป้องกันประเทศด้วยความเสียสละในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายและครอบครัวที่ทุ่มเทกำลังกายและเสียสละช่วยกันป้องกันอธิปไตยของชาติด้วย